ุณเคยเจอสิ่งเหล่านี้ในห้องเรียนไหมครับวันนี้เราจะมาสอนหลักการ 5M นะครับคือวิธีการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรเพื่อที่จะนำมาปรับปรุงแก้ไข M แรกนะครับ Manpower ไหนคนนั้นนะยืนแก้มาเราแบบนี้ว่าไงครับเห็นว่า 3-4 นั่นน่ะเห็นมีผีด้วยพาพาพูดนะครับเนี่ยเราจะเรียนเฉยหน้ามันมีผีจริงด้วยไม่เชื่อมเลยไม่เอาพาร์ทเราขอเรียนก่อนได้ไหมลองดูพาร์ทเราขอเรียนก่อนได้ไหมถ้ามึงไม่ลองกูไม่คืนแว่นมึงนะถ้าเราใส่แล้วอ่ะคืนแว่นให้เราด้วยนะได้เลยแมนพาวเวอร์คือกำลังคนหรือพนักงานในองค์กรไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผลิตพนักงานเอกสารโดยวิเคราะห์หาในส่วนของแมนพาวเวอร์คือการหาสาเหตุของปัญหาด้วยการวิเคราะห์หาปัญหาที่มาจากมนุษย์แมชชีนคือวัสดุสิ่งของการเป็นอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกแล้วนักศึกษาทำอะไรกันถ้าคุณไม่ตั้งใจเรียนเนี่ยหรือวิชาที่ผมสอนหรือคุณไม่รู้แล้วถ้าไม่มีคนบอกคุณว่าแมนพาวเวอร์คืออะไรแมชชีนคืออะไรแมททีเรียลคืออะไรเมทอดคืออะไรเรเบเดนเมนต์คืออะไรคุณรู้หรือไม่เขาจ้องจะไล่คุณออกไอสิ่งประดิษฐ์ที่คุณทำมาผมว่ามันดูติ๊กก๊อกถ้าผมใส่ไปตาผมจะบอดหรือเปล่าอยากที่รู้จริงว่าข้างในมันจะมีอะไรเมื่อถึงเวลาที่โลกเปลี่ยนไปการศึกษาไทยจะต้องถูกเปลี่ยนแปลงต้องแบบนี้นะเวลา 9:00 นที่ผมมาสอนในรายวิชาที่เด็กๆยังได้ใจหมอน 5M ก็ยังคงต้องมาหลอกหลอนจะทำอย่างไรเพื่อเปลี่ยนไปกับการสอน M แรกนั่นก็คือ Manpower กำลังคนและสำคัญไม่ได้พูดเวอร์ถ้าว่าขาดคนไปงั้นจะ Error สรุปให้สั้นๆจะได้ไม่งงเด้อ M ที่2เครื่องจักรก็คือ Machine เป็นเครื่องมืองานผลิตนั่นคือ Machine ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพวกแมกกาซีนเครื่องจักรที่ใช้ดีก็ต้องมาจากจีน M ที่3บอกเลยก็สำคัญ Material ส่วนประกอบให้มันสัมพันธ์ถ้าไม่มีวัตถุดิบจะทำอย่างไรกันการผลิตไม่ลื่นไหลสุดท้ายก็คงต้องพังมาถึง M ที่4นั่นคือ Method ขั้นตอนการทำงานเพื่อจะ Export หาข้อผิดพลาดที่มันเล็ดลอดการทำงานจะลื่นไหลบอกเลยว่าผมโคตรชอบมาถึง M สุดท้ายอยากให้มาโยกย้ายไม่ได้เม้นการจัดการบอกเลยว่าโคตรง่ายจะคัดคนเข้าองค์กรไม่ใช่ใครก็ได้สรุปจบเลยแล้วกัน 5M กันแบบโคตรง่ายการเรียนจะไม่ยากและน่าเบื่ออีกต่อไปเพราะผมสามารถจัดการการศึกษาแนวใหม่โดนใจไม่รู้ไหนแล้ว